ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับรอส่งออกมือสองลิฟต์เก่าญี่ปุ่นนะลูกค้าเอาไม้ติดลูกค้าซื้อมาเองนะครับปกติเราก็มีบริการนะครับอันนี้ลูกค้ามีลิฟต์อยู่แล้วเราก็ติดให้ความยากในการติดลิฟต์ตัวนี้ก็ในช่วงแรกนะที่จะต้องมาหาองศาระยะนะครับในการยกลิฟต์ตัวนี้ยกได้90องศานะครับยกขึ้นลงลิฟต์สามกระบอกตากันยกอยู่ความสามารถยกได้ที่1ตันความยาวถาดนะครับ2เมตร16บอกนะครับตัวอาร์มยกขึ้นนะครับแล้วก็ตัวกระบอกพับกระบอกพับมีข้างเดียวนะเดี๋ยวนะจะปรับไปอีกเดี๋ยวจากนั้นครับแต่นี่พอแล้วฮะพอเหมาะแล้วตัวปั๊มนะฮะก็ทำงานสมบูรณ์นะครับแต่ระบบยังไม่ยังขาดตัวสั่งพับกระบอกก่อนอีกตัวนะฮะนี่เป็นลิฟต์ที่ลูกค้าจัดหามาคำยกลงเอาไปเปิดลองยกขึ้นลงนะครับยกขึ้นครับสุดเลยโอเคพอครับสุดนะครับพอสุดก็อันนี้ต้องขอเซฟตี้นะครับทุกครั้งในการใช้นะครับทางซ้ายทางขวาขอเซฟตี้นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับจุดเซฟตี้นะก็จะมีตัวเซฟการกระแทกนะครับที่สร้างขึ้นมาสำหรับรถคันนี้นะครับจุดที่เสริมเข้าไปนะครับจุดใจกระแทกเราวิ่งแล้วมันจะเขย่าเอาอะไรจะใช้นะครับก็ปลดต้องทุกครั้งต้องปลดตัวเซฟตี้นะครับมันไม่หลงเซฟตี้ครับวิธีการใช้นะครับก็มาแกะกล่องฮะกดรีโมทจะติดมันจะมีออดเตือนนะครับจะมีสวิตช์คุมนะครับสวิตช์คุมอยู่ที่ด้านหน้าหัวเกียร์ตัวนึงนะเอาลงนะครับวีการใช้ก็ไม่ยากครับกดขึ้นกดลงนะครับถ้าจะพับต้องกดตัวนี้ค้างไว้แล้วก็พับที่บอกว่าระบบมันยังไม่สมบูรณ์ต้องติดตัวดิดตัววาล์วน้ำมันเพิ่มตัวนะครับคำสั่งจะถึงสมบูรณ์นะครับแต่นี่เราให้เราติดแค่ลิฟต์ครับไม่ได้บิวตัวกล่องก็ทำตามออเดอร์ลูกค้าครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับลิฟต์มือสองหรือลิฟต์ใหม่การสร้างใหม่นะครับพอวางเสร็จปุ๊บยกครับกดปุ่มยกอ
าคำพับพี่ทีคำนี้ให้ดีนะครับกดค้างสองปุ่มครับโอเคพอเก็บวนเก็บเลยวนเก็บในกล่องเดี๋ยวลูกค้ามารับครึ่งชั่วโมงก็สำหรับลิฟต์ตัวนี้ทำอะไรบ้างนะครับขั้นแรกเลยต้องมาติดตั้งหาระยะนะครับหาระยะบนแบบก่อนตั้งแบบขึ้นมาต้องหาจากระดับน้ำก็การบิ้วกระบอกนะบิ้วกระบอกทั้งหมดเลยถอดมาทั้งหมดเลยถอดทุกชิ้นออกมาเลยมาดูว่าร่องจะระบีได้ไหมบูตตัวไหนเสียหรือเปล่ากระบอกเนี่ยสีข้างในเป็นยังไงมาจากญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างคือที่ตัวนี้เราเปลี่ยนซีนทุกจุดเลยนะครับเปลี่ยนซีนหัวจะระบีนะครับสายใหม่นะครับสังเกตนะก็จะมีสายตัวนี้นี่เป็นสายน้ำมันไหลกลับนะครับไหลกลับยังไงน้ำมันส่วนเกินที่อาจจะมีเล็ดรอดจากซีนที่อาจจะเกิดจากการเสื่อมนะครับน้ำมันส่วนเกินที่ไม่เกี่ยวข้องนะฮะที่ไม่ได้เกี่ยวกับแรงดันแรงพวกนี้ครับจะไหลกลับไปที่กล่องเช่นเดิมนะครับกล่องใหม่ก็กล่องน้ำมันอีกถังน้ำมันนะครับเฮ้ยคำไม่ต้องคำคล้องเฉยเดี๋ยวต้องลองให้เขาดูด้วยคำเอาออกเลยเดี๋ยวล็อกต้องรอให้ลูกค้าดูนะน้ำมันจะไหลเข้ากล่องครับโดยผ่านเส้นนี้นะครับขึ้นมาจะมีถังน้ำมันนะครับที่หัววาล์วนะวาล์วปิดเปิดนะครับแต่จะไหลกลับเข้ามาน้ำมันสุดเกินนะครับจะมีลูกเขาบอกนะครับอันนี้ข้อดีที่ญี่ปุ่นเขาทำไว้นะครับไม่มีอะไรมากครับสำหรับการติดตั้งเราก็มีการดัดแปลงตัวแป้นนะฮะแป้นยึดซึ่งจะไม่เหมือนกับที่ตัวติดรถมานะครับอันนี้เราจะทำยึดแนวรับแรงแนวเข้าสิงสารแกนเองคือตัวแกน Y แล้วก็มีรับแรงด้านนี้ครับขัดด้วยน็อตขัดท็อกตัวนะครับจะมีการบิ้วช่องไฟขัดขึ้นมาใหม่ก็ฝากงานของเราไว้ด้วยนะครับมีอยากติดตั้งลิฟต์ข้างในนะครับปรึกษาเรานะครับปู่ลุงเจริญนครปฐมครับยินดีให้บริการครับหรือจะเป็นลิฟต์ที่ใช้แล้วมีปัญหานะครับเข้ามาแวะเวียนมากันได้ครับมาปรึกษาได้ครับยินดีครับ